เหนื่อยมาจากนู่นแล้วเลยนอนแผ่สองหลืมเลยตัวไม่ไหวแล้วแผ่สองหลืมเลยนี่มันแผ่ถึงบ่ายไม่รู้มันเหนื่อยมากมากแผ่สองหลืมเลยคือเวลาหลับไปแล้วมันแผ่ถึงบาทก็ไม่รู้แผ่บาทแผ่เข้าไม่ถึงคุณเห็นไหมคนเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหตั้งไมค์ก่อนตั้งไมค์ก่อนตั้งไมค์ก็ตั้งไหนที่ตั้งไหนก็ตั้งไหนที่ไม่เอาละครับนี่ทุ่มสิบนาทีเริ่มมืดส้มสิบนาทีเริ่มมืดแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี่มาดูฉันนี่หน่อย พูดได้ยินไหมมานี่มานี่ได้ยินครับนะมาเรื่องยกขึ้นอีกหน่อยมั้งครับผมยกขึ้นหน่อยยกขึ้นให้ได้ยินกันเอายกขึ้นหน่อยพอดีแล้วขนาดนี้พอดีนะมีอะไรอีกนี่จอยครับกินเช้ากินเย็นกินตลอดคือเนี่ยคนน้อยเมื่อไรวะคนแล้วพูดอย่างนี้ได้ยินหรือเปล่าทั้งพวกนู้นได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินยกมือขึ้นได้ยินไหมโอ้โซ่ได้ยินหมดแล้วนั่นนะโธ่นู่นเห็นยกมือขึ้นนู่นได้ยินแล้วอันนี้ก็มีอะไรปิดไว้ข้างบนนะเรามาเราเข้ายังไงไม่รู้เข้ามาทางนี้หรือเรามาครับนี่เราดูหินนี่หินดูมันเข้ามาทางนี้นะนึกว่าจะมีเวลาไปเยี่ยมปู่เจ้าก็เลยไม่มีเวลาวันนี้นะปู่เจ้าก็ที่ท่านลาบอยู่นะ ท่านลาบนี่อธิการพระธาตุนี่ก็มีเจดีย์บรรจุไว้เหมือนกันนะปู่เจ้าก็ท่านลาบก็อธิกายเป็นพระธาตุถ้ากายเป็นพระธาตุแล้วก็ผีกาเลยว่านี่คือพระอรหันต์สิ้นกิเลสโดยแท้ในตำราบอกไว้ชัดเจนมากอธิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นี้มีอธิของพระอรหันต์เท่านั้นนะบอกว่าเท่านั้นคนอื่นไม่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอธิกายเป็นพระธาตุเห็นทำไมมันเป็นยังได้อย่างนั้นล่ะคนธรรมดานี่ตายจะเท่าไหร่แล้วก็หีมก็เป็นกระดูกไปเลยจากนั้นก็เป็นผุยเป็นผงไปเลยแต่ของพระอรหันต์พอตายลงไปแล้วก็อธิกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาต่างกันคือจิตของท่านบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้สามารถที่จะฟอกธาตุฟอกขันธ์ซึ่งเป็นส่วนหยาบให้เป็นส่วนละเอียดตามฐานะของตนเช่นร่างกายของเราเป็นส่วนหยาบแต่ฟอกให้เป็นกลายเป็นพระธาตุได้คือขึ้นอยู่กับจิต จิตที่บริสุทธิ์แล้ว
เป็นมันฟอกโดยหลักธรรมชาตินะคือไม่ใช่ตั้งใจฟอกนะพอจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ความบริสุทธิ์นี่กระจายออกไปเป็นเหมือนกับว่าน้ำชะล้างของสกปรกส่วนหยาบที่อยู่ในธาตุในขันธ์จิตใจที่บริสุทธิ์นี้ซักฟอกอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนซักฟอกตลอดเวลาตามหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วยิ่งเวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัตินี้อันนี้เข้าซักฟอก 100% เลยพอท่านพักขันรวมขันจิตเข้ามารวมจิตเข้ามาอยู่ภายในอยู่นี่แล้วที่นี่ซักฟอกธาตุขันอย่างชัดเจนเลยอันนี้ถ้าอยู่ธรรมดานี่ก็ซักฟอกไปตามธรรมดาายืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับก็มันฟอกโดยหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นถ้าเข้าสมาธิสมาบัตินี่จิตเข้านี่แล้วที่นี่ฟอกเองละฟอกเพราะงั้นเวลาท่านมรณภาพลงไปแล้วจึงกลายเป็นพระธาตุได้นั่นแหละที่ว่าอัตติกลายพระธาตุคืออัตติที่เป็นส่วนหยาบมันกลายเป็นส่วนละเอียดคือได้แก่กลายเป็นพระธาตุได้นั่นแหละธาตุของธรรมดานกับธาตุของพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ต้องท่านบริสุทธิ์และสร้างซักฟอกซักฟอกนี่เวลาท่านตายแล้วอัฐิก็กลายเป็นพระธาตุแต่การเป็นพระธาตุนี้มีแปลกๆต่างๆกันนะไม่ได้เหมือนกันหมดนะเป็นคนละรูปละลักษณะบางทีก็ขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานของท่านก็มีท่านจะอธิษฐานให้อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุแบบไหนเป็นแบบอะไรเป็นไปได้ตามคำอธิษฐานซึ่งออกมาจากจิตอันเป็นองค์ใหญ่องค์ประธานเป็นได้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้เต็มปากเลยว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนๆตลอดไปเลยถ้ามีผู้มาปฏิบัติบำเพ็ญตามคำสอนที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั้นมรรคผลนิพพานมีตลอดไปเลยถ้าไม่ได้มาปฏิบัติแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนอย่างยาในตู้หมอเอกก็เอกขนาดถ้าไม่นำยามารักษาโรคโรคก็เป็นโรคอยู่อย่างนั้นยาก็เป็นยาไม่ประสานกันเพื่อเกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยนะ มันเป็นอย่างนั้นท่านนำมาปฏิบัติยานำมารักษาโรคก็ได้ตามสัดตามส่วนของโรคนะ ธรรมะนี่นำมาปฏิบัติต่อกิเลสก็เช่นเดียวกันกิเลสมีหลายประเภทกำลังวังชาของผู้จะปฏิบัติกำจัดกิเลสนี่มีมากน้อยต่างกันซักฟอกกันไปอย่างนั้นพื้นฐานก็คือสร้างบารมีจากการบำเพ็ญความดีทั้งหลายนี่เป็นพื้นฐานที่จะเข้าสู่การซักฟอกกิเลสให้สิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปได้เหมือนกันหมดจะรวมใหญ่ที่เป็นจุดใหญ่ก็คือจิตตภาวนาจิตตภาวนานี่ เหมือนกับเราสร้างทำนบใหญ่ขึ้นมา สร้างทำนบใหญ่ ขึ้นมาแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆนี้ก็ลงจะมาลงทำนบใหญ่ทำนบใหญ่เต็มตื้นขึ้นมาด้วยน้ำน้ำที่ไหนก็เข้ามานั้นเลยกลายเป็นสระน้ำใหญ่หรือเป็นทำนบใหญ่ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอ
การพิสูจน์พุทธศาสนานี่ให้พิสูจน์ทางภาคปฏิบัติเราจะพิสูจน์แต่การศึกษาเราเรียนมาเฉยนั้นได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บ้างเสียบ้างอย่างนั้นนะสุดท้ายก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยยิ่งเรียนเฉยๆแล้วกลายความเรียนกลายเป็นโรคไปเสียที่เรียนทำนี่อยากได้ชั้นได้ภูมิชั้นนั้นชั้นนี้นี่เป็นเรื่องของโลกไปแล้วนั่นไม่สนใจปฏิบัติธรรมที่เรียนมาอันนี้ก็เหมือนเขาเรียนโลกเขาเรียนโลกเขาก็รู้เรื่องโลกเราเรียนธรรมก็รู้เรื่องของธรรมเฉยๆแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากธรรมเพราะไม่ปฏิบัติตามนั่นเป็นอย่างนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกับเชือกสามเกลียวฟันเขาเป็นเส้นเดียวกันปริยัตินี่เกลียวหนึ่งปฏิบัตินี่เกลียวหนึ่งปฏิเวทนี่เกลียวหนึ่งเอามาฟันติดกันไปเลยแล้วเป็นเชือกใหญ่ขึ้นมาเป็นเชือกเป็นข้าวไปแล้วละนั่นเป็นเส้นๆไปเลยนี่เรียกว่าเต็มบาทศาสนาเต็มบาทเต็มเต็งก็คือทั้งเรียนเพื่อรู้แนวทางด้วยทั้งปฏิบัตินำสิ่งที่ศึกษาเรียนมาแล้วออกมากลางเหมือนเขามาปลูกบ้านปลูกเรือนจากแปลนนั่นแหละนำแปลนมาแล้วก็มาปลูกบ้านปลูกเรือนใครจะเอาหลังเล็กหลังโตขนาดไหนขนาดไหนก็สร้างไปตามแปลน ที่ต้องการนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานั่นถ้ามีแต่แปลนเฉยๆมันก็ไม่เกิดเป็นตึกรามบ้านช่องหรือบ้านเรือนให้อยู่ในห้องเต็มแต่แปลนแต่ไม่เป็นบ้านเป็นเรือนถ้าไม่นำออกมาปฏิบัติตามแปลนที่เขียนมาแล้วนั้นแต่เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วเริ่มขุดดินบางรากบางเสาอะไรนี่นั่นเห็นแล้วผลเพราะเราเริ่มปฏิบัติเราขุดดินนี่เป็นภาคปฏิบัติแล้วขุดดินแผ่เสาไปเรื่อยมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นต้นเป็นเสาเป็นคานขึ้นไปเรื่อยๆนี่ผลปฏิเวทคือเห็นขึ้นมาโดยลำดับอย่างนี้แผ่เสาก็เป็นเสาขึ้นมาเห็นประจักษ์ใจเทคานเป็นคานขึ้นมาประจักษ์ใจนี่เป็นปฏิเวทคือรู้ผลงานของตนว่าวันนี้ได้เสาวันนี้ได้คานนั่นเห็นจะจากการปฏิบัติคือการทำงานของตนจากแปลนที่ท่านสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นให้ทำไอ้นี่ทำไม่หยุดกลายเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นบ้านหรือเป็นตึกอันสมบูรณ์แบบจากแปลนที่สอนที่เขียนไว้แล้วเต็มแบบของแปลนเราทำปฏิบัติตามนั้นปลูกสร้างตามนั้นตามนั้นนั้นผลก็ปรากฏขึ้นมาเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าตึกเราถึงนั่นถึงนี่นี่เป็นปฏิเวทคือความรู้ผลงานของตนพุทธศาสนานี้ทางภาคปริยัติคือได้แก่การศึกษาเล่าเรียนนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติเล่าเรียนมาได้แล้วนำไปปฏิบัติ ผลจะปรากฏขึ้นเป็นความสงบร่มเย็นจ
จ้าของก็จะรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีขึ้นเป็นระยะนั่นนำธรรมเข้าไปปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนเองเห็นขาดตกบกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหนแก้ไขจุดนั่นไปเรื่อยนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านสอนไว้ว่าทำตัวให้เป็นคนดีนั่นแล้วก็ทำตามนั้นเรื่อยไปทำอยู่ตลอดวันนี้ก็ทำวันหน้าก็ทำเวลาไหนก็ทำเพื่อความเป็นคนดีก็ดีวันดีคืนขึ้นอยู่ในคนเดียวนั่นแหละไม่ได้ไปดีที่ไหนล่ะจนกระทั่งดีเต็มสัดเต็มส่วนดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดีนั่นเต็มสัดเต็มส่วนแล้วนั่นถึงขั้นสิ้นกิเลสแล้วเรียกว่าดีเลิศแล้วไม่มีที่จะดัดแปลงแก้ไขอะไรอีกไม่มีสมบูรณ์แบบแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วนะ ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัตินี่ที่มาเทศมาสอนเวลานี้สอนถ้าพูดเป็นแบบภาษาโลกก็เรียกว่าสอนอย่างอาถานชาญชัยไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปในการสอนเพราะได้ปฏิบัติมาแล้วบนเวทีคือระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันด้วยจิตตภาวนานี่แหละที่เอาดำเอาแดงรู้ดำรู้แดงกันตรงนี้นะ นี่ที่นี่พอการปฏิบัติพอรู้ขึ้นภายในจิตใจนี่ไม่ได้เหมือนรู้ทางปริยัตินะผิดกันมากทีเดียวความรู้ทางปริยัตินี่มันเพียงเล็กน้อยไม่ได้มากมายอะไรนะเดี๋ยวเรียนสอบเลยเช่นอย่าง8ประโยค9ประโยคก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละเรียนไปแล้วจำไปได้แล้วหลงลืมไปจำได้แล้วหลงลืมไปเพราะความจำไม่ใช่สมบัติของตนการศึกษาเราเรียนมานี้มาจำมาไปเพื่อไปปฏิบัติเอาความจริงออกมาจากความจำของตนต่างหากนั่น ดังที่เรียนมาแล้วที่นำ สิ่งที่เราเรียนมานั้นไปพระเป็นภาคปฏิบัติเช่นอย่างท่านสอนให้ บำเพ็ญอบรมกรรมฐานนั่น พอไปบวชปั๊บนี่อุปชาสอนแล้วสอนนี่ออกมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นฉบับอันใหญ่หลวงและเลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีผิดพลาดสอน พระของท่านลูกศิษย์ของท่านนั้น พอบวชปั๊บนี่ท่านสอนกรรมฐานนั้นแล้วนี่แหละวิชาเรียกว่าปริยัติให้ศึกษาวิชาเบื้องต้นนี้ก่อนว่าเรียกว่าปริยัติเกศาผมโลมาคือขนนขาทันตาคือเล็บคือฟันตะโจนี่เรียกว่ากรรมฐาน5 นี่อุปชามอบให้แล้วนี่คือปริยัติการศึกษาเบื้องต้นให้ศึกษาตรงนี้ก่อนนั่น พอได้เรียนเจสาโลมานขาทันตาตะโจมาแล้วทีนี้นำความรู้คือเกี่ยวกับเรื่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจปาฏิบุดีกรรมถ้าอยู่ในควรอยู่ในขั้นบริกรรมกรรมกับคือเอาเกสาโลมานขาทันตาตะโจบทใดก็ตามหรือทุกบทก็ตามมาเป็นคำบริกรรมกล่อมใจตนเองที่กำลังฟุ้งซ่านลำคาญหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ให้มายึดให้มาเกาะที่เกสาโลมานขาทันตาตะโจด้วยความมีสติติดแนบอยู่ในกรรมฐานนั่นๆที่ตนนำมากำกับใจ นี่แหละเป็นภาคปฏิบัติแล้วนั่นได้เกสาโลมาที่อุปชามอบไปแล้วเอาเกสาโลมามาปฏิบัติต่อตนเอง คือนำมาบริกรรมเราจะติดใจในบทใด ก็ได้ให้นำมาบริกรรมแล้วให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมไม่ให้เผลอนี่ท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเพื่อจะเอาจริงเอาจังกับกรรมฐานเหล่านี้ในกรรมฐาน5คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้ในเบื้องต้นกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์กล่อมใจให้มีความสงบเย็นเพราะได้อาศัยกรรมฐานทั้ง5นี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามกรอมจิตใจให้อยู่นั่นใจก็มีความสงบเย็นไม่ส่งไปอารมณ์อื่นทีนี้พอจิตมีความสงบเย็นแล้ว
กรรมฐานทั้ง5นี่กลายเป็นหินรับปัญญาไปแล้วทีนี้เอากรรมฐานทั้ง5นี่มาพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกสัตว์แยกส่วนผมขนเล็บฟันไปยังไงผมเกิดขึ้นมาจากไหนเล็บฟันหนังดูมันเป็นยังไงดูไปดูจนเข้าหนังแล้วจากนั้นก็อาการ32หนังเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อยเข้าไปในอวัยวะของเราทั้งหมดนี้มันมีอะไรปัญญาพิจารณาสอดแทรกเข้าไปมันก็เห็นความจริงอ่ะที่นี่เพราะสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความจริงของปฏิกูลโสโครกป่าช้าผีดิบก็คือคนที่มีชีวิตอยู่นี่เลยเรียกป่าช้าผีดิบของคนป่าช้าผีดิบของสัตว์แม้ตายแล้วก็เป็นป่าช้าผีตายแหละที่นี่เอามาพิจารณานี่แยกไว้ที่อารมณ์ทั้ง5นี้เลยกลายเป็นหินรับปัญญาเป็นวิปัสสนาเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงขยายออกไปครอบโลกธาตุเป็นอันนี้อสุภะอสุภังอันนี้ทุกขังอันนี้จังอนัตตาครอบไปหมดจิตก็มีค่อยปล่อยวางไปรู้แจ้งเห็นจริงไปเรื่อยจิตปล่อยอารมณ์จิตปล่อยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดานี่ภาคปฏิบัติเหล่านี้นะภาคปริยัติก็เรียนมาแล้วเกสาโลมาภาคปฏิบัตินำเกสาโลมามาบริกรรมเมื่อจิตอยู่ในขั้นบริกรรมไม่มีที่ยึดที่เกาะให้เอาเกสาโลมานี้มาเป็นที่ยึดที่เกาะเสียก่อนพอจิตยึดเกาะนี้ได้จิตก็สงบเพราะมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดไม่ฟุ้งซ่านรำคาญเกาะนั่นเกาะนี้เหมือนแต่ก่อนจิตมีความสงบแล้วก็เราจะเอาเกสาโลมานาคานตาสโยบทได้ก็ตามมาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนทั้งมันออกไปผมเกิดมาจากไหนนั่นแยกแล้วนั่นนั่นมันเกิดมาจากไหนมันก็เกิดมาจากสถานที่โสกโปกโสมมมาแหละผมเกิดขึ้นมาจากหนังเป็นอะไรนั่นหนังก็วิเศษวิโสที่ไหนขนเล็บฟันก็คือกระดูกว่าฟันว่าวิเศษก็กระดูกในร่างกายของเรานี่แหละส่วนนี้แยกให้ชื่อว่าเป็นฟันนอกนั้นก็ว่าเป็นกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกมือกระดูกเท้ามันแยกไปเป็นกระดูกแล้วรวมลงไปแล้วมันก็คือกระดูกนั่นท่านสอนนี่แหละแยกธาตุแล้วนะเนี่ยแยกกรรมฐาน5ให้เป็นวิปัสสนาแจ้งออกไปแยกไปที่ไหนมันก็มีแบบเขาแบบเราแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันจริงที่เคยหลงว่าเป็นภูเขาภูเราใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอันนั้นมันค่อยๆจางไปภูเขาถือเขาถือเรานั่นเองไม่มีใครแต่ต้องทำลายมีแต่เสริมกันขึ้นภูเขาภูเราให้หนักให้แน่นขึ้นไปโดยลำดับทิฏฐิมานะถือตัวเย่อหยิ่งจองหองก็เต็มไปในหัวใจนี่แบกภูเขาทั้งลูกแล้วนี่หนักอึ้งเชียวนี่เวลาแยกอันนี้ออกหาเขาให้เราจริงๆมันมีอะไรไม่เห็นมีอะไรมันก็ค่อยปล่อยว่างเรื่อยนี่ท่านเรียกว่าแยกทำลายภูเขาภูเรา มันก็ปล่อยว่างออกมาได้โดยลำดับเพื่อ ปล่อยว่างก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่สร้างกองทุกข์ให้เรานั่นแหละออกโดยลำดับดาเพราะความรู้แจ้งจากการพิจารณาของเรารู้เข้าไปโดยลำดับแจ้งเข้าไปพิจารณามากเท่าไหร่ยิ่งชำนิชำนาญคล่องแคล่วว่องไวจากการพิจารณาขันทั้ง5หรือเจสกรรมฐานทั้ง5ฟาดขยายเข้าไปภายในร่างกายของเรามีอะไรดูให้หมดมันเป็นยังไงอันนี้โรคถึงได้ติดได้พันกันเรานักหนาทำท่านว่ายังไงนี่มีแต่กิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้แบกให้หามให้ถือเขาถือเราทำท่านว่าเอาทำเข้ามาจับมันมีเขามีเรามีที่เป็นเครื่องยึดเครื่องถือจริงๆเหรอมาดูคันดูไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่ายึดน่าถือมันก็ปล่อยของมันไปนั่นนี่ละ เอาทำเข้าไปจับอย่างนี้นี่ก็เมื่อเราพิจารณาเข้าไปมันก็ยิ่งแยบคายจิตใจก็ปล่อยวางเบาหิวแล้วที่นี่เบาเรื่อยพิจารณาลงไปจนกระทั่งถึงมันพอเหมือนกันนะเจสาลุมานะขาสันตาแต่โจตลอดอาการสายสองเป็นส่วนรูปธรรมเมื่อพิจารณานี้เข้าใจแจ่มแจ้งหมดแล้วมันปล่อยร่างกายนี้ปล่อยหมด
ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นราคะตัณหาถอนจุดนี้แหละถอนออกไปหมดเลย มันยึดอันนี้แหละราคะตัณหายึดแล้วเขายึดเรายึดหญิงยึดชายก็ยึดอันนี้เวลาพิจารณาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงมันก็ปล่อยอันนี้ออกไปปล่อยร่างกายก็ปล่อยเรียกว่าอิ่มแล้วทีนี้การพิจารณาร่างกายตั้งแต่เกศาลมานะขานตาตะโจไปอิ่มหมดแล้วปล่อยวางนี่พอปล่อยวางแล้วราคะตัณหาก็สิ้นสุดที่สร้างความกังวลวุ่นวายความฟุ้งเฟ้อเหิมความดีดความดิ้นขึ้นสู่หัวใจเข้าสู่หัวใจแล้วคือมันอันนี้แหละว่าพอพิจารณานี้ทราบโดยชัดเจนแล้วปล่อยวางปล่อยวางการพิจารณาไปละเอียดก็รู้หมดแล้วมันก็ปล่อยนั่น เรียกว่าจิตอิ่มพอในขั้นพิจารณารูปธรรมคือร่างกายเมื่อพิจารณานี้แล้วจิตก็ผ่านไปได้ผ่านไปแล้วนี้ก็จิตก็จากนี้จะมันจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปแล้วที่นี่เริ่มไปแล้วพอข้ามจากวัตถุธรรมคือร่างกายวัตถุต่างๆนี่ออกไปแล้วก็เป็นนามธรรมพิจารณาไปเรื่อยๆตอนนี้เรียกว่าชุนมูลวุ่นวายตอนพิจารณาร่างกายเพราะจิตมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาเพราะมันยิ่งหมุนตลอดเรียกว่ากองเรียกว่าความชุลมุนวุ่นวายคือความเปลี่ยนในขณะนี้ในขั้นนี้พอจากนี้แล้วไปแล้วรูปขันธ์นี้หมดเหลือแต่อารมณ์นามธรรมเบาเบาวิวถึงอาศัยสิ่งเหล่านี้มาฝึกซ้อมให้เกศาลงมานะคะแต่โจร่างกายของเราทุกสัดส่วนอาศัยอันนี้แหละพิจารณาเพื่อฝึกซ้อมสติปัญญาให้ละเอียดรอเข้าไปละเอียดรอเข้าไปสุดท้ายก็หมดพิจารณาร่างกายไม่มีเลยพิจารณาให้เป็นอสุภะสุภังทุกขังจารตาพิจารณาไม่ทันพอปรากฏภาพดับพร้อมมันเป็นสุญญากาศว่างไปแล้วนั่นนี่แหละเมื่ออิ่มตัวแล้วพิจารณาเข้าไปมากเข้ามันก็พอตัวมันอิ่มกฎอนิจจังทุกขังจารตาไม่ทันพอปรากฏเป็นภาพขึ้นมาภาพดับพร้อมนั่นแหละฝึกอันนี้แหละให้มีความจำนี้ชำนาญเข้าไปสุดท้ายจิตก็ว่างนั่นน่ะเห็นไหมล่ะไม่มีรูปกายไม่มีพิจารณาอะไรตั้งภาพดับพร้อมภายในใจสังขารปรุงขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเกิดขึ้นมาดับพร้อมพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เหมือนพิจารณาแต่ก่อนไม่ได้มันดับของมันเอาไปจิตของเราก็ว่างนั่นนี่แหละการดำเนินจิตใจจิตมันก็ว่างไปโดยลำดับนั่นก็มีแต่อาการของจิตที่แสดงยิบแยบสังขารปรุงขึ้นมาปรุงดีปรุงชั่วก็ดับไปสังขารวิญญาณทุกอย่างเกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาจากไหนก็เกิดขึ้นมาจากใจตามต้นก็เข้าไปสู่หัวใจนั่นเข้าไปมีแต่อารมณ์ส่วนวัตถุหมดไปแล้วท่านอิ่มวัตถุแล้วนั่นพิจารณาทางด้านปัญญาผ่านวัตถุไปแล้วก็เหลือแต่นามธรรมนามธรรมนี้เป็นเครื่องซักฟอกสติปัญญาให้ละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดาจนมีแต่นามธรรมนั่นจิตว่างที่นี่ว่างไปหมดเลยอยู่ที่ไหนก็ว่างรูปไม่มีในใจตั้งขึ้นเป็นภูเขาทั้งลูกตั้งภาพดับหมดภูเขาทั้งลูกดับขึ้นในขณะที่ตั้งไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์ทำลายภูเขาแหละที่นี่ภูเขาทำลายภูเราก็ไม่ต้องทำลายมันดับของมันทั้งภูเขานอกภูเขาในภูเขาของเขาภูเขาของเราดับไปเลยเหลือแต่จิตที่ว่างเปล่าว่างไปมองไปที่ไหนมันก็ว่างไปหมดว่างไปหมดแต่มันว่างแต่ภายนอกตัวหัวใจจริงมันยังไม่ว่างมันก็ฝึกซ้อมมันเข้าไปฝึกซ้อมเข้าไปจนกระทั่งเข้าถึงใจตัวที่ยังไม่ว่างคือความไม่ว่างมันว่างแต่ภายนอกตัวใจเองยังไม่ว่างเช่นเดียวกันกับเราเข้าไปอยู่ในห้องโล่งนี่แหละเข้าไปยืนขวางห้องโล่งอยู่นั่นเราไปว่าห้องนี้ว่างห้องนี้โล่งห้องนี้ว่างมันไม่ว่างตัวผู้ที่พี่ว่าห้องโล่งห้องว่างไปยืนขวางห้องอยู่นี่นะเอาตัวออกที่ตัวที่ไปยืนขวางนี่ออกมาพอจะออกตัวที่ไปยืนขวางห้องว่างอยู่นั่นออกมาห้องจึงว่างเต็มที่นั่นว่างแท้ที่นี่จิตของเรามันว่างภายนอกภายในภาคแต่ตัวของตัวเอง
มันยังไม่ว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะส่วนละเอียดละเอียดมันตอบมันจำมันยึดไว้ที่ใจแล้วย้อนเข้ามาก็มาพิจารณาตัวนี้อีกตัวใจอันนี้ก็แตกกระจายไปเลยเพราะอันนี้มันเป็นสมมุติมันไม่ใช่ใจแท้มันกาฝากมหาภัยมันครอบหัวใจไว้ถือใจว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไว้เสียเมื่อทำลายนี้ไปแล้วมันกระจ่างแจ้งนี่ว่างทั้งทางนอกว่างทั้งภายในว่างหมดทั้งภายนอกภายในนี่ท่านว่าถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานต้องปล่อยวางว่างข้างนอกว่างข้างในให้ว่างไปหมดเลยว่างโดยไม่ยึดไม่ถืออะไรเลยนี่คือภาคปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นพระรูปพระโฉมท่านเป็นยังไงไม่ต้องถามธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เหมือนกันหมดอันนี้แหละคือพุทธะแท้อันนี้แหละคือพุทธเจ้าแท้เรือนร่างของพุทธเจ้ามันก็มีแปลกๆต่างๆกันเหมือนเรือนร่างของเรานี่แหละคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นเล็กคนนี้โตมันเป็นไม่เหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เหมือนกันหมดนั่นท่านเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นอันนี้เองเห็นจิตที่ว่างหมดเลยทั้งข้างนอกข้างในปล่อยวางได้หมดนี่เป็นจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วพระพุทธเจ้าก็แบบนี้ไปหาท่านอะไรนั่นหรือว่างที่ตรงนั้นแหละเห็นว่านี่พูดทางวิปัสสนาให้พระฟังพระเต็มอยู่นี้ไม่ได้ฟังเสียงอาจเสียงธรรมการกระจายออกทางด้านการดำเนินเพื่อถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนไปอย่างที่ว่านี่นะพิจารณานี่แหละที่สร้างธรรมนบใหญ่จิตตภาวนาเป็นธรรมนบใหญ่บุญกุศลสมภารมากน้อยที่เรียกว่าบารมีที่สร้างมามากน้อยไหลเข้ามาสู่จิตตภาวนานี่ทั้งหมดลงมานี่อันนี้เป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งหลายอันนี้ก็เป็นที่การจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งมรรคผลนิพพานจากกุศลธรรมที่เราสร้างมามากน้อยมารวมเป็นกำลังเดียวกันซากฟอกจิตให้บริสุทธิ์สุดส่วนนี้โดยสิ้นเชิงเหมือนกันหมดนั่นแหละพากันจดกันจำเอามากันนั่งปั๊บๆเทศแล้วจะไปอย่างนั้นเลยเทศแล้วไปที่ไหนมีแต่เทศเลยจะเป็นบ้าเทศหลวงตาคนนี้ก็ดีนี่เรื่องศาสนามีอย่างนี้ให้พากันจำเอาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเหมือนเชือกสามเกลียวฟันเขาเป็นเส้นเดียวกันนี่ศาสนาถ้ามีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบไม่ขาดบาตรขาดตาแต่งถ้ามีแต่การศึกษาเรียนศาสนาไม่เต็มบาตรเต็มแต่งเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ยิ่งแล้วไปอีกว่าผลนิพพานจะมาจากไหนไม่มีเรียนก็เป็นนกขุนทองแก้วเจ้าขาเจ้าขาดีไม่ดีเป็นหนอนแทะกระดาษเรียนมาเป็นหนอนแทะกระดาษไม่สามารถที่จะเอาความดีงามจากการศึกษาเราเรียนของตนมาได้เลยเพราะไม่เรียนมาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เป็นหนอนแท้กระดาษไปเรียนมาแล้วมาเป็นปฏิบัติอย่างเขาปลูกบ้านสร้างเรือนจากแปลนนั่นสิได้แปลนมาแล้วมากางออกจะเอาแบบไหนแบบไหนก็ทำอย่างนั้นมันก็ได้พากันจดจำเอานะเรานี่พูดไปโม้ไปคุยไปชั้นอะไรต่ออะไรไปเรื่อยอย่างนั้นวันนี้ก็ได้เป็นโอกาสอันดีได้เทศน์ให้พี่น้องหลายฟังแล้วยังได้ฟังธรรมะจากเวลานี้อีกด้วยจะเอาบุญอกุศลมาจากไหนพากันจำวันนายึดให้ดีพุทธศาสนาอย่าปล่อยอย่าวางเกิดมาชาตินี้สมบูรณ์แบบแล้วได้พบพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วให้นำไปปฏิบัติใครจะว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเรื่องของเขาเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วให้ยึดเป็นหลักเลยเรื่องพระพุทธเจ้าที่สอนโลกนั้นแน่นอนตายตัวไม่มีผิดมีพลาดเลยเรื่องคนมีกิเลสพูดมีผิดมีพลาดได้นะว่าดำเป็นขาวว่าขาวเป็นดำว่าดำเป็นด่างไปได้นะแต่พระพุทธเจ้านี่ว่าอะไรเป็นนั้นเลยเพราะจริงทุกสัตว์ทุกส่วนในพระวาจาพระเจ้าที่แสดงออกจึงเรียกว่าจวักขาตธรรมจวักขาโตพระกตาธรรมโมพระธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเพิ่มต้องเติมไม่ต้องหยิบออกพอดีพอเหมาะถ้าเป็นอาหารก็ควรแก่การรับทานแล้วไม่เผ็ดเกินไปเค็มเกินไป
เปรี้ยวเกินไปหวานเกินไปพอดีเลยนั่นพูดให้มันชัดมันเจนนะ พูดเรื่องพุทธศาสนานี่ถ้ามีแต่การศึกษาเราเรียนมาพูดมาชี้แจงให้ใครฟังก็ตามประเทศนาสอนใครก็ตามหรือไปปาสักสงกระฉาที่ไหนก็ตามนะมันไม่ได้แน่นอนในใจนะเพราะได้มาก็ได้มาแบบรูปคำคำเจ้าของเองก็ยังไม่เห็นมีตำราท่านบอกไว้ก็นำตำราไปสอนเขาความรูปคำมันก็ไม่พ้นเนี่ยมันรูปคำไปเยอะคือออกมาปัจจุบันรู้แจ้งเห็นจริงในใจนี้ไม่ต้องไปถามใครออกมาคำไหนออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วไม่ผิดไม่พลาดออกได้หมดทุกบาททุกขั้นทุกภูมิของธรรมนั่นแหละท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านพูดท่านไม่โศกทานเนี่ยฟังไปปัจจุบันที่มันเอาไปสูงหมดแล้วเวลานี้ศาสนาจะไม่มีเหลืออะไรนะมีแต่ศาสนาของกิเลสสอนโลกนะสอนเราให้ร่มจมไม่จริงๆไม่มีวันฟื้นจมตลอดความรู้กันมากน้อยเท่าไรก็เป็นความรู้ของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสเอามายำเจ้าของให้แหลกจากนั้นก็เอาไปยำคนอื่นแหลกหมดจากความรู้ของกิเลสตัวกระโปงของมุมของผู้ที่เรียนมานั่นแหละเอาไปเป็นภัยกับตัวเองกับผู้อื่นนั่นธรรมุเจ้าไม่มีที่จะเป็นภัยกับผู้ใดบริสุทธิ์ตัวให้นำไปปฏิบัติอย่าให้มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ระวังพวกเราการปฏิบัติธรรมไอ้มือขังแฝงกันไปมันจะเป็นโรคไปนะเรียนธรรมปฏิบัติธรรมมีอะไรแฝงกันไปต่อไปก็เป็นแผงยึดไปเลยกลายเป็นโรคไปหมดหาประโยชน์ไม่ได้ทำลายเจ้าของอีกด้วยนะปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาสบายไปหมดมีก่อนที่จะมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เคยพูดไปแล้วในเทปก็มีในอะไรออกทางวิทยุออกหนังสือเป็นร้อยๆเล่มมันใช่เล่นๆนะถอดจากหัวใจทั้งนั้นเมียภาคปฏิบัติถอดออกจากหัวใจเทศออกไปเป็นหนังสือก็เป็นหนังสือเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราพูดด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าจะออกทางเทปทางไหนทางวิทยุทางอะไรก็ตามเป็นความถูกต้องแม่นยำแล้วจากหัวใจที่ถูกต้องสุดส่วนแล้วนี่ไม่ผิดนั่นพูดไปไหนก็ถูกต้องไปหมดผู้ฟังก็ยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ตายใจได้นั่นถ้ามันไม่รู้มีแต่ความจำไม่เฉยมันหลงมันรูปคำได้นะแล้วผิดพลาดได้คนเราหลวงตาเนี่ยสิ่งยากนี้ทั้งหมดนะพูดจะพูดจริงหรือพูดเล่นพูดอวดหรือพูดถ่อมตนเอาไปแปลนะหลวงตาบวชมาเนี่ยได้73ปีนี่พวกนี้มันมีอายุเท่าไหร่นี่แล้วบวชตั้งแต่พวกนี้ยังไม่เกิดเข้าใจไหมล่ะนั่งเป็นยังไงดูถูกก็ไม่ดูถูกก็พูดจำความจริงพวกนี้ยังไม่เกิดกันเยอะนั่นแหละหลวงตาบวชได้73ปีนั่นแหละชีวิตจิตใจลมหายใจเป็นทำเป็นยังไงตั้งแต่บัดนั้นมาตั้งแต่วันบวชปั๊บชีวิตของโลกของสารกิริยาของสารปัดออกหมดเลยเหลือจากชีวิตของพระกิริยาอาการของพระการปฏิบัติของพระโดยฉายเดียวทั้งนั้นจนมาถึงกระทั่งถึงบัดนี้บางทีนี่มันยังเป็นใครว่าอยู่นะ
เราเป็นใครว่าอยู่20ปีกับ9เดือนนี่เป็นคารวาสบวกวันที่12พฤษภาคม2477นี่เป็นวันบวชของเราถ้าเป็นวันที่12สิงหานั้นจะเต็ม21แต่นี่ถึงวันพฤษภานั่นก็บวชแล้วจึงอายุได้20ปีกับ9เดือนแล้วก็บวชบวชมากก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยชีวิตจิตใจผูกพันกับธรรมกับวินัยตลอดคิดหมดกัดหมดจับหมดเรื่องของโลกของสังเอาชีวิตของพระของธรรมของวิชัยล้วนมาลมมาเป็นลมหายใจตลอดมาอย่างนี้เวลาเรียนก็เรียนแบบที่เขาย่อให้ฟังพอเรียนหยุดแล้วก็มีความจัดตรงจริงฝังหัวใจจุดเรียนเจ้าออกปฏิบัติไม่เรียนเฉยเรียนเฉยไม่หายสงสัยเรียนขนาดจะเป็นมหามันจะไม่เรียนผ่านพระนิพพานยังไงมันก็ต้องเรียนผ่านพระนิพพานแต่แล้วมันก็สงสัยพระนิพพานเดินไปเจอผู้ฟังก็ยังสงสัยผู้ฟังนี่คือความจำมันไม่แน่นอนนะจึงได้ออกมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเข้าปฏิบัติเห็นเข้าไปเจอเข้าไปตึงเข้าไปจำเข้าไปตึงเข้าไปเป็นสมบัติของตนไปเรื่อยๆไม่เป็นเหมือนความจำนะความจำไม่เป็นสมบัติของตนได้หลงลืมไปง่ายๆนะแต่ความตึงที่เป็นตัวเกิดขึ้นภายในใจไม่มีหลงมีลืมคือเป็นความจริงเกิดขึ้นมาอะไรเป็นสมบัติของตนด้วยเรื่อยเลยรวมทั้งฟ้ามันถึงมันจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการว่าถึงพระนิพพานทั้งไปเอาเกลียดขาดสะบั้นไปแล้วไม่ถามหาพระนิพพานถามหาอะไรฉะนั้นนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อภาคปฏิบัติเมื่อเขาเจอกันอย่างจังๆแล้วไปสงสัยพระนิพพานที่ไหนอีกไปเจอตัววัวแล้วยังไปตามหารอยวัวที่ไหนอีกร้อยวัวมันก็อยู่กับเท้าของมันนั่นเจอตัวมันแล้วก็ร้อยก็อยู่ด้วยกันหายสงสัยอันนี้ฟาดเข้าไปเจอพระนิพพานสดสดร้อนๆมีแล้วหายสงสัยหมดหายสงสัยต่อพระเจ้าทุกพระองค์ไม่ถามหาพระพุทธเจ้าถามหาท่านอะไรอันเดียวกันเท่านั้นพอมีพูดให้ชัดเจนการปฏิบัติศีลธรรมเป็นผลเป็นประโยชน์มากเลยนะถ้าปฏิบัติได้เต็มที่ก็ผลก็ได้เต็มที่อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนทำไม่ได้บกพร่องมันบกพร่องแต่ผู้ปฏิบัติไม่เต็มสีเต็มแดงเท่านั้นแล้วก็ได้ไปตามส่วนของตนบางคนถ้าเหลือเท่าไรไปเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือทำลายตัวเองอีกมากต่อมากนะเวลานี้นะนี่เป็นอย่างนั้นพากันจำมานะวันนี้พูดเป็นกันเองห้วยซานี่เราก็เคยมาจำพรรษาที่นี่ตั้ง4ปีนี่นะเนี่ยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ได้4ปีถึงได้ออกจากนี่ไปก็ลงไปจำพรรษาที่จันออกไปจันจากจันแล้วก็ย้อนมาก็มาสร้างวัดป่าวันตราดจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้มานี่วันนี้ได้ย้อนกลับมาบ้านเก่าเมืองเก่าของเจ้าของวัดก็อยู่ทางนู่นฝากบ้านทางโน้นนะอยู่คนละฝากบ้านวัดอยู่ฝากบ้านทางตะวันตกเฉียงเหนือเอ้ยใช่แล้วทางสำนักแม่ชีนี่ก็อยู่ตะวันออกเฉียงใต้บ้านอยู่จุดศูนย์กลางพอพูดอย่างนี้แล้วก็เราก็ชมแม่ชีแก้วควรจะชมก็ชมนะคืออยู่ทางโน้นไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยนะเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรายิ่งเราไปลงมาจำพรรษากับหมู่เพื่อนมากๆแล้วพวกนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเราเลยไม่ไปเราไม่ให้ไปแต่อยู่บนภูเขานึงกับเนรหนึ่งนั่นเพราะวันพระนั่นนี่เขายกไปทั้งวัดเขานั่นแหละไปฟังเทศเราที่บนภูเขานั่นจากนั้นมาก็พอเรามาจำพรรษากับหมู่เพื่อนนี่แล้วเราก็พวกนี้ไม่ได้ไปหาไม่ให้ไปเลยทีนี้เวลาจะไปไหนมาไหนนี่นะอันนี้แม่นยำมากนะเราโยกให้โยกนิ้วให้เลยไม่ผิดแม่ขี่แก้วนี่นะเราก็อยู่ทางนู้นเราจะไปไหนเราก็ไปเที่ยวกรรมฐานของเรา
ไม่ได้เคยบอกใครนิสัยเราเป็นอย่างนั้นว่าจะไปไหนไปผู้บ้าเตรียมของสะพายบาตรไปเลยไม่มีรถแต่ก่อนรถไม่มีสะพายบาตรเข้าบ่าเข้าเขาไปละพอเราออกจากวัดทางโน้นทางนี้ทราบแล้วนะนี่ไปแล้วนะวันนี้นะวันนี้ไปแล้วอาจารย์ไปแล้ววันนี้เย็นหมดเลยบางทีแกก็พูดออกมาว่าเย็นหมดเลยไม่มีความอบอุ่นเขาก็วิ่งไปดูไปแล้วถ้าแกว่าไปแล้วนะวันนี้หายวันนี้ไปแล้วไปดูก็ไปแล้วไม่มีเคลื่อนแม้นิดหนึ่งทีนี้เวลามาก็เหมือนกันมาแล้วก็เข้าวัดของเราเดี๋ยวว่าอะไรสำนักแม่ชีพอจะรู้เรื่องเราไปเรามาพอเข้าถึงนู่นแล้วมาแล้ววันนี้ถึงแล้วนั่นเห็นไหมล่ะตอนเช้าก็หุงข้าวข้าวเจ้าเท่านี้มาแล้วจีบมากมาแต่แกตัวแกเองจะไม่ได้ไปละมีแต่พวกแม่ชีนี่เขาไปจังหันตอนเช้าเขาก็เอาหมากเอาภูไปอะไรมันหลายครั้งหลายหนแล้วก็ถามสิข้าวนี่หุงมาทุกวันเหรอไม่ได้หุงทุกวันหุงเฉพาะที่ท่านมานี่นะทำไมถึงทราบว่ามาคุณแม่บอกว่ามาถึงแล้วว่านั่นมาภูเกียมมาพร้อมไม่มีผิดมีพลาดเลยนะไม่ต้องบอกเรามาถึงวัดทางนี้รู้แล้วจัดแล้วเอาไปแล้วเวลาเราออกจากวัดไปไหนรู้แล้วไปแล้วนั่นทางนี้ติดตามไปดูวัดหมดไปเลยเนี่ยไปแล้วจริงๆอย่างนี้ไม่มีผิดมีพลาดนะจะแม่นยำมากเรื่องการไปการมาของเราจึงว่าเก่งมากนะแกพิสดารสร้างความรู้แปลกๆต่างๆเทพบุตรเทวดาอินพรหมแกรู้หมดนั่นแหละเรื่องเหล่านี้เนี่ยจนหลงความรู้เจ้าของจนติดความรู้เจ้าของเลยกลายความรู้ที่เป็นแบบนั้นเป็นมรรคผลนิพพานไปเสียเลยลืมความรู้ที่จะแก้กิเลสเพื่อเป็นมรรคผลนิพพานไปเสียสิ้นนั่นต้องได้แก้กันอย่างหนักคดีอันนี้ก็แก้กันอย่างหนักเราก็เคยเล่าให้ฟังให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังไล่ลงภูเขาร้องไห้อี้ๆลงมาบ้านพลังจิตรวมที่ไหนมันออกรู้ไปหมดเทวุฒิเทวดาอินพรหมพิสดารมากพวกเปรตพวกผีใส่ห้องขังไม่ก็มีพวกผีตัวมันร้ายกาจมีนะพวกผีถูกเขาขังไว้ในคุกในตารางเหมือนคนที่มันโหดร้ายทารุณเขาไปจับไปใส่คุกที่นี่ผีตัวมันร้ายกาจเขาก็จับใส่กรงขังไว้เหมือนกันพวกผีเหมือนกันผีเมื่อด้วยกันแหละผู้ที่ถูกอยู่ในติดคุกในเรือนจำเมืองผีก็มีนี่แกก็มาเล่าให้ฟังละเอียดออกมากดังนั้นน่ะแกรู้เห็นเป็นต่างๆไปอย่างนั้นนะทีนี้มันก็ติดภายนอกภาวนาถ้าไม่รู้ภายนอกงั้นแล้วเหมือนไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเลยถ้ารู้เฉยๆไม่ได้รู้ภายนอกมันไม่ได้มรรคได้ผลนี่เวลาเรามาที่นี่ก็สอนนะที่อันนั้นมันรู้มันเห็นภายนอกไม่ใช่ความรู้แก้กิเลสแน่แต่เราไม่บอกอย่างนั้นบอกให้ห้ามให้เข้ามาจนกระทั่งถึงมัดเลยไม่ให้ออกใส่กันจนกระทั่งร้องไห้ตรงภูเขาถูกขับไล่แล้วสิฮะถึงมายอมตัวแก้ไขใหม่จิตใจจึงคลิกขึ้นมาใหม่ที่นี่ปล่อยหมดเรื่องภายนอกที่เคยเป็นบ้ามาแต่ก่อนหมุนไปทางธรรมะนี่แกจึงไปได้เร็วเรามาจำพรรษาที่นี่ปี2494 95แกก็ผ่านได้เลยตั้งแต่นั้นมาผ่านได้ตั้งแต่นู้นนานหรือไม่นาน2495เพราะฉะนั้นอัฐิของแกที่ครัวอย่างยิ่งแล้วที่จะเป็นพระธาตุเพราะผ่านมานานแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้แก้วให้ฟังสักหน่อยตอนเรามาถึงใหม่ๆเขาแกก็ไปเล่าให้ฟังเหมือนกันวันนี้คือเพิ่งออกบวชไม่นานนักหรอกแต่เป็นสาวอยู่นู่นอ่ะภาวนาเก่งนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เห็นนิสัยผาดโผนโจรทยานเวลาท่านจะไปท่านห้ามไม่ภาวนาแต่นี้ต่อไปห้ามไม่ภาวนาจะเป็นบ้ากับโลกเขาก็แล้วแต่เถอะกันว่างั้นนี่แกก็มีครอบครัวเย้าเรือนอยู่ได้12-13ปีหรือไงที่นี่มันอยากภาวนาเป็นกำลังที่นี่ส
ุดท้ายก็เลยลาสามีออกไปบวชบวชก็หมุนใหญ่เลยแต่ไม่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นห้ามไม่ภาวนาก็ได้ฝืนท่านเพราะอยากภาวนาเป็นกำลังเป็นแต่เพียงว่าระวังเอาว่างั้นนะแกว่าท่านห้ามไม่ให้เราทำแต่เราฝืนทำเราก็ระวังเอาแต่จึงมาเล่าให้ฟังว่าท่านห้ามไม่ภาวนาเรารู้ทันทีเลยถ้าลงพ่อแม่ครูอาจารย์ห้ามไม่ภาวนาไม่มีจุดสำคัญเนี่ยพอแกเล่าคุณป้าก็ใช่แล้วเนี่ยจับกันได้แล้วปัญญาบุรีได้ออกกันอย่างหนักถึงขนาดขับไล่ลงจากภูเขาเพราะความเป็นบ้าของแกรู้ภายนอกเฉลิดเปิดเปิงเทวูเทวดาอินพรหมไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสนี่นะเป็นธรรมดาเหมือนตาเรามีไปไหนก็เห็นธรรมดาธรรมดาจิตมันเห็นอะไรมันก็เห็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสนี่เราไล่เข้ามาเพื่อแก้กิเลสแกไม่ยอมเข้าไล่เข้ามาสลายแกก็ไม่ยอมเข้าไล่จนกระทั่งไล่ลงภูเขาเลยเจ้าร้องไห้อีลงมาเราลืมเมื่อไหร่วะไปก็ไปเห็นโทษของตัวเองที่ท่านไล่ลงมานั้นเพราะเหตุใดท่านถึงได้ไล่ลงมาถึงขนาดร้องไห้ลงมาก็เพราะไม่ฟังเสียงท่านเนี่ยถ้างั้นเราก็ผิดสิถ้าท่านสอนว่ายังไงไม่ฟังตามท่านท่านไล่ลงสมควรแล้วถ้าจะเอาตามท่านจริงๆก็ต้องปฏิบัติตามท่านบางทีนี่ท่านสอนยังไงเราจึงฝืนท่านแล้วไม่ปฏิบัติตามท่านขนาดท่านไล่ลงภูเขาท่านสอนอย่างไรงั้นเอามาปฏิบัติดูที่หนาวะท่านสอนว่าไงเอาสอนปฏิบัติตามท่านสอนดูที่หนามาแกก็เลยเอานั่นที่นี่แกก็ปล่อยเรื่องความรู้ของแกออกมาปฏิบัติตามเรามันก็ลงขึงเลยเท่านั้นสินั่นพอลงแล้วก็วิ่งขึ้นไปหาเราอีกขึ้นไปขนาบแกก็ยอมรับเลยแล้วก็ชี้แจงเรื่องเราให้ฟังที่ปฏิบัติตามเราเป็นไปตามเราแล้วที่นี่เราก็ชี้แจงเพิ่มให้อีกเรื่อยแกก็พุ่งเลยนั่นแหละเรื่องเราเป็นแต่เพียงความรู้ของแกที่รู้จนรู้มากี่ปีมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็เดินไปที่ไหนก็เห็นนั่นเห็นนี่ไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสนี่เห็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยักษ์ผีที่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสนั่นมันต่างกันกับเรื่องแก้กิเลสแล้วสอนลงเพื่อเรื่องแก้กิเลสแกไม่ยอมฟังเสียงเลยยิ่งได้เอากันอย่างหนักขนาดไล่ลงภูเขาเลยไปลงไปพวกจอมปราดนักปราดใหญ่วะเราโง่เขาบอกปัญญาเราจะอยู่ตามภาษาของเราให้ลงไปวะไล่ลงไปเดี๋ยวนี้เราให้ลงมาอย่าขึ้นมานะที่ต่อไปวะไม่มีความหมายอะไรละอาจารย์โง่เขาบอกปัญญาจะสอนลูกศิษย์ผู้ฉลาดได้ยังไงไปวะไล่ลงมาร้องไห้ออกมาไปปฏิบัติตามที่เราสอนที่มันจะขึ้นจ้าขึ้นมาเลยที่ยงลงยอมรับจึงขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกกำลังปัดตาดอยู่บ่ายสี่โมงเย็นโผล่ขึ้นมาอะไรอีกนี่เหรอนักปราชญ์ใหญ่นี่นะว่าคันนาบีเดี๋ยวให้พูดซะก่อนให้พูดซะก่อนเดี๋ยวก็เลยเล่าเรื่องปฏิบัติตามเรามันเป็นขึ้นมาจากนั้นเราก็ต่อให้เรื่องเล่าไปอย่างนั้นเอากันหนักอยู่นะที่พ่อแม่ครูอาจารย์ห้ามไม่ภาวนาเราเข้าใจทันทีเลยพอแกแย้มออกไปโอ้อันนี้เองนั่นมันก็มาโดนกับเราเข้าก็เลยไล่หรือพูดเขาจากนั้นแกก็ยอมรับถึงเป็นไปได้นั่นเองอาทิตย์ของแกก็กลายเป็นพระธาตุแล้วจะหายสงสัยไปที่ไหนอีกมันก็หายสงสัยแล้วนะนี่ก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติตามอัตตามธรรมเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับทุกขั้นทุกภูมิไม่ขาดว่าขาดตอนไม่บกพร่องจากพุทธศาสนาตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์สมบูรณ์แบบอยู่ในคำสอนนี้หมดให้พากันไปปฏิบัตินะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นละพูดมากมันก็หมดแล้วจะเอาอะไรมาพูดอีกโธ่เหนื่อยเว้ยโธ่เอาอะไรมากินเติมน้ำมันไปก่อนรถบิ่งออกนานแล้วนะอะไรเหนื่อยอะไรนี่มีแล้วนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันไม่เอาเอาไปซะไปมีปากมีท้องกันแหละมีปากแต่เราปากเดียวเลยไปกินนี่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เทศให้ฟังแล้วขนาดนั้นพระกันจำมานะนี่ก็ดีอยู่
ขนยังเต็มอยู่นี่นึกว่ากลับบ้านกลับเรือนไปแล้วพวกนี้ไม่มีบ้านมีเรือนกันหรือจึงไม่ไปกันนี่นะหรือมาจากเมืองไกลไม่มีบ้านมีเรือนก็มาใส่นี่วะอย่างนั้นเหรอเห็นเต็มไปหมดวันมื้อนี้มีอะไรบ้างพอฉันเสร็จแล้วมีอะไรตอนฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว10โมงหลวงตาจะบรรจุอัฐิของแม่แก้วนะครับผมก็โมง10โมงที่ไหนพอเสร็จแล้วเมื่อไรเราทำเลยนะครับผมอย่าเอานาฬิกามาตีหน้าผากเราฟาดนาฬิกาเขาผ่านนะครับผมการงานอะไรมันถึงไหนมันเกี่ยวโยงกันไปโยงอะไรแล้วทำไปเสร็จแล้วเปิดเลยเข้าใจไหมครับอยู่ทำไมแล้วอยู่ไปถูกเขาขับไล่มันเสียเกียรติว่ะพอเสร็จแล้วเราก็กลับกันนั่นแหละกันเวลาก็พูดไปกลางๆนะมันพอเหมาะพอดีอะไรมันก็ทำกันเองไม่ยากอะไรนั่งคอยนอคอยเวลาเมื่อแจ้งเกิดประโยชน์อะไรนี่การอะไรเนี่ยลงมานี่กระทุ่มเท่าไหร่มานี่ตั้งชั่วโมงแล้วไงนี่สองทุ่มกำลังจะสิบนาทีครับตาลงมากระทุ่มสิบนาทีนะครับผมเออชุ่มชิวดีนี่ก็สองทุ่มเก้านาทีแล้วเนี่ยกำลังจะชั่วโมงโทษถ้างั้นเราเทศเป็นชั่วโมงนะนี่นะเออไม่ใช่เล่นนะเทศเป็นชั่วโมงเหรอพอลงมานี่ก็ขึ้นเลยใช่ไหมล่ะพอลงก็มาหาเหนื่อยเลยเข้าใจไหมพอมาก็ขึ้นจะมาเลยพอลงจากจะมาลงมาหาเหนื่อยเลยหนีเหนื่อยก็คืนนี้คนข้างที่นี่กันเยอะครับผมฮะญาติโยมข้างที่นี่กันเยอะครับผมครับไปข้างที่นี่กันครับผมอืมไม่ได้ไปข้างที่อื่นนะครับผมอืมมันก็บริเวณก็กว้างอยู่นะครับผมอืมหมู่พระข้างที่นี่นะครับผมฮะหมู่พระสงฆ์ก็ค้างที่นี่กันเยอะครับผมก็บริเวณนี้กว้างขวางพอประมาณนั่นแหละตั้งแต่เราอยู่ห้วยทรายที่นี่เราไม่ได้มานะเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเรานู่นไม่เคยมามีเขานิมนต์มาหนหนึ่งหรืออะไรก็มาเท่านั้นแหละนอกนั้นไม่เคยเข้ามาเลยอย่างเช่นสำหรับเขาเขาประจังหันทุกเช้าเนี่ยเขาประจังหันทุกเช้าทุกเช้าเราไม่เคยเข้ามาเขาศพเขาศพแล้วไม่แก้แล้วเขาก็มาค้างนี่คืนหนึ่งเขาก็ปลูกกุฏิให้เหมือนกันทำอินทร์แล้วปลูกให้อย่างนี้ให้หลังหนึ่งอยู่ทางไหนไม่รู้คราวนี้มาปลูกหลังหนึ่งให้อีกเลยนี่มาเผาศพคราวนี้บรรจุพระธาตุเราจะไปหาปลาเลย
ปลาอยู่ตามหาดไปเลยไปเลยไปเดินไปบอกว่าหลวงตาให้มาหาปลาว่างั้นนะไปไปบอกหลวงตาให้มาหาปลาเตรียมไว้พวกนั้นนะเดี๋ยวมันจะลงทะเลซะก่อนนะไปปิดประตูไว้ก่อนทางนู้นปิดประตูแล้วหาไล่ตีตามนี้ล่ะนี่แล้วที่ว่าผู้ใหญ่จุ่มเข้าใจหรือยังที่เราพูดนิทานผู้ใหญ่จุ่มเนี่ยบ้านหอยทรายบ้านผู้ใหญ่จุ่มตอนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่ไหนอำเภออยู่ไหนอำเภออำเภออยู่ด้านนี้ครับผมอำเภออยู่ทางด้านนี้นะเราอันเราจุ่มชื่ออยู่แต่ก่อนจะจำชื่อเราอยู่ที่ต้นตำรับผู้ใหญ่จุ่มอยู่นี่ครับผมเนอะต้นตำรับผู้ใหญ่จุ่มอยู่นี่นะครับผมเออไอ้ที่ว่าเป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่จูมเป็นปลัดอำเภอครับผมคนนั้นเขาสนิทกันกับผู้ใหญ่จูมเขาสนิทกันเมื่อที่นี่เวลาเขาพูดหยอกเล่นกันนั้นจมูกเขาบี้ผู้ใหญ่จูมว่ากันนะผู้ใหญ่จูมนี่เวลาแต่งตัวนั่งขาหลวงสู้ไม่ได้ว่ากันแต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เขียเขียนหนังสือนี่อ่านไม่ออกจริงนะจึงว่าเหมือนไก่เขียทีนี้ก็พอดีก็เราก็อยู่วัดนั่นแหละแกเขียนหนังสือมาหาเราเขียนหนังสือมาเราที่สักสองสามวันแกก็ตามออกมาไปวัดท่านอาจารย์ได้รับจดหมายผมไหมได้รับแล้วว่าแล้วเป็นไงอ่านออกไหมว่างั้นเป็นไงอ่านออกไหมว่าทำไมจะอ่านไม่ออกระวังเนี่ยเพราะว่าจดหมายมันวางอยู่ข้างหลังที่เรานั่งฉันนี่จดหมายเหน็บอยู่ข้างหลังเราก็จับจดหมายมาเนี่ยนี่แล้วก็กระพือออกมาแล้วก็เอาถ้างั้นอ่านผมบังไว้ที่นะว่างั้นนะแกนั่นเองละแกเป็นคนเขียนมาแล้วเอามาให้เราว่าได้เล่าอย่างได้เล่าแล้วได้อ่านนี่ยังอ่านแล้วอ่านออกไหมล่ะทำไมจะอ่านไม่ออกระหว่างนั้นมันจะดัดกันไปอย่างนั้นทำไมจะอ่านไม่ออกวะไหนเราก็มาคุยนี่เอาอ่านให้ผมฟังดูที่นะว่านะแกว่านะคือแกไม่เชื่อฝีมือของแกว่าจะใครจะอ่านออกเรื่องเป็นอย่างนั้นล่ะเอาอ่านให้ผมฟังที่นั่นเราก็จับกลางมาเราก็ว่าขำหรือว่าอ้าวทำไมจึงอ่านอย่างนั้นก็เขียนอย่างนี้นี่นะมาคือนอกนั้นมันอ่านไม่ออกเลยมาใช่ไหมเราก็อ่านแบบขำสุดท้ายแล้วทำไมจึงอ่านอย่างนี้ก็เขียนอย่างนี้นี่นะว่าคือว่าขำนั้นนามสกุลแกผิวขำผิวนั้นเขียนผิวนั้นอ่านไม่ออกนะได้ขำตัวเดียวเราจึงว่าเราจึงอ่านว่าขำลูกพูดหัวเราะเฮ้ยอ่านหนังสือที่นี่ก็เป็นผู้เขียนยังเขียนเป็นมาแล้วว่าเลยติดเราเห็นหน้าเราที่ไรหัวเราะลูกดีก็เอามีดของแกสับแกนี่นะผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่จูมเวลาแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้อีนั่นดังจมูกบี้คนนั้นแต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เขียเข้าใจพังเข้าใจยังพวกนี้นะฮะฉันยังไม่เข้าใจไปเรียนกับผู้ใหญ่จูมก่อนเขียนหนังสือเหมือนไก่เขียคือเจ้าหมูบี้นี่อะไรอีกนี่อะไรนี่หนังสือผู้ใหญ่จูมเลยเนี่ยไหนมาดูไหนหนังสือผู้ใหญ่จูมเลยเนี่ยอ่านได้ความไหมล่ะเนี่ยอ่านไม่ออกเราก็จะอ่านขำแล้วนะฟังมันว่าไงเนี่ยนี่มันจะจริงเหรอนี่เหรอมันเป็นยังไงวะมึงว่าไง
ว่าเป็นไงว่าเออนั่นเห็นไหมปรนนาบัตรขอน้อมถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเพื่อสงเคราะห์โลกตามปฏิยาศัยในโอกาสงานแสดงพระธรรมเทศนารับผ้าป่าสงเคราะห์โลกและบรรจุและบรรจุอัฐิธาตุณเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์คุณแม่ขี่แก้วเสียงล้ำสำนักขี่บ้านห้วยทรายตำบลบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารวันที่20ถึง21พฤษภาคม2549เป็นมูลค่าไหนเป็นมูลค่า 18,600 บาทแล้วก็ขอน้อมถวายด้วยเสียงกล่าววัดป่ามัชฌิมาวาดอันนี้มัชฌิมาวาดเนี่ยมันไม่เหมาะนี่ออกมาจากบาลีนั่นมัชฌิมาอาวาสเขาสนที่เข้ากันเป็นมัชฌิมาวาสไม่ใช่มัชฌิมาวาสอย่างนี้นะควรจะตั้งชื่อใหม่เสียให้ถ้าจะตั้งให้เป็นบาลีก็ให้ถูกตามบาลีนี่ไม่ถูกวัดป่ามัชฌิมาวาสอำเภอลำพานโอตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์วัดป่ามัชฌิมาวาสเหมาะมัชฌิมะหนึ่งอาวาสหนึ่งเมื่อสนธิเข้ากันแล้วก็เป็นมัชฌิมาวาสตามภาษาบาลีนี่ก็ตั้งตามแบบบาลีมาแต่ผิดบาลีแล้วก็เตือนบ้างแล้วก่อนนี้มาหานี่รู้ไหมนะเหรอคุยจะบ้างดีว่าอะไรต่ออะไรมาแล้วอีกเนี่ยนะกินนมยังเนยยังไม่เสร็จยังไม่ถอยยังจะกลับมากินอีกนะกินยังไม่เสร็จยังจะกลับมากินอีกเป็นไงล่ะฟังเทพวันนี้นะฟังเทพวันนี้ทั้งสองการเป็นยังไงบ้างวันนี้นะนะไหนจะจำกลับไปปฏิบัติค่ะจำกลับไปปฏิบัติหลวงตาเดี๋ยวนี้มันแก่เท่าไรยิ่งแขนสูงขึ้นเรื่อยๆนะหูมันอยู่ฟากจรวดนู่นเพราะงั้นพูดต่ำๆเสียงเบาๆไม่ได้ยินต้องเสียงสบายดีนะเหมือนกับนิทานหลวงตากำเนนเข้าใจไหมนิทานหลวงตากำเนนนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพูดเองเราเลยไม่ลืมนะครบขันดีท่านพูดสบายแต่เราอดจะตายอดหัวเราะท่านมีพระหลวงตาองค์หนึ่งเลี้ยงเนนไว้นะเนนนั่นก็คงเป็นเนนดื้อพอสมควรแหละวะทีนี้พอเห็นหลวงตาองค์หนึ่งมากราบพระที่ศาลาไอ้เนนขี้ดื้อตัวนี้มันกระโดดลงไปหาหลวงตาหลวงตานั้นมาอย่างไรต่อไงไปถามบอกจะมาเยี่ยมหลวงพ่อนี่ว่างั้นแล้วก็กระซิบบอกหลวงตาองค์ที่มาเยี่ยมที่มาอยู่ศาลาว่านี่ไม่ได้นั่นนะถ้าไปพูดกับหลวงพ่อต้องพูดเสียงดังๆนะหลวงพ่อหูหนวกนั่นนี่ว่างั้นนะหลวงพ่อหูหนวกพูดเสียงเบาๆธรรมดาไม่ได้ยินนะอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอพอได้ความแล้วปั๊บขึ้นไปหาหลวงพ่อของตัวเองอีกนี่หลวงพ่อองค์นี้มาจากนี่หูหนวกนะหลวงพ่อต้องพูดเสียงดังๆนะถ้าไม่ดังไม่ได้ยินนะเป็นอันว่าเข้าใจทั้งสองที่มากระเตรียมท่าต้อนรับกันพอท่านนี่ขึ้นไปหาก็สบายดีวะขึ้นเลยเนี่ยสบายเด้งสุดท้ายคนเขานึกว่าพระทะเลาะกันวิ่งออกมาที่ไหนเขาวิ่งออกมาดูที่ไหนได้พระหลวงตาสวัสดีการพ่อเนนแนะนำจบแล้วล่ะหมดหลวงตาเจ้าค้าอันนี้เป็นถุงบูชาธรรม
เต็มถุงเต็มถังบูชาธรรมเอาบุญกลับบ้านคืออริยทรัพย์เจ้าค่ะนิพพานปชิโยโหตุสำเร็จสำเร็จนะไปพอใจเอาไปเอานั่นได้มาเรื่อยแล้วอะไรอยู่นี่ฮะปัจจัยเหลือเอาปัจจัยไหมเอาไปนี่เอาไปมาจากวัดป่าบรรดาเรามาถึงที่นี่2 ชั่วโมง 50 นาทีนั่งถึงนี่นะ2 ชั่วโมง 50 นาทีจากสี่แยกสมเด็จมา80 กิโลอยู่ที่บ้านหอยใสอะไรอะไรอะไรเนี่ยของสีใส่ใหม่อ๋อนี่นาธนันชัยสังฆานุกุลจิตโรงสีไทยใหม่พร้อมครอบครัวลูกหลานทุกคนถวายหลวงตา10,000 บาทก็พอใจพอใจนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณสมชายสุริยะอะไรนั่นถวาย 2,000 บาทนี่อีกคนคนใครไม่รู้เนี่ยเอื้อ 1,000 บาทเอ้าตรงไหนไม่ใช่ก็ต้องอ่านอย่างนั้นตามมันมีมันเป็นนะว่าไงไปเอาไว้นั่นมานับอีกนี่ก็มีอีกแล้วนี่นับอีกนี่เป็นหมากอะไรหมากสนหรือไม่สนเคนแล้วนะเคนแล้วครับผมไหนดูมันสดไหมถ้ามันสดแมวเนอะนู้นหมักหมักสดของท่านขนมหรือมั้งเนี่ยเดี๋ยวมองดูเป็นของท่านขนมของเราก็ของเราก็มีอยู่น้อมถวายปรมัตถ์เออเอาว่างั้นว่างั้นน้อยมากแห้งไปหมดอันนี้แห้งอันนี้แห้งไปหมดพูดกับพี่น้องที่ไหนอ่ะแถวนี้แหละครับที่นั่นก็ที่นั่นแหละลูกศิษย์กรรมฐานยากเลย
นอนกลางมือก็ได้ยากเลยใช่แล้วนอนกินยากยากเลยมาแล้วนี่คือแก้วหาปลาเก่งนะจากนี้ไปมุกหางอยู่มัน43กิโลยังไงนะจากนี้ไปมุกหางอยู่ว่าตัว43กิโลยังไงตัวก่อนไปเดินไงจากนี้ถึงมุกหาง43กิโลเราไปพอฉันจะแล้วออกเดินทางไปถึงนู้นพ่อเพ่อกำลังจะมืดพอดีจากห้องตาเดินนะไม่มีรถเดินทางไปเขาสังเกตไปถึงห้องร่วมมืดจะยังไม่มืดถึงเดินเก่งนะเราเดี๋ยวนี้มันรถยามันมีหมดแล้วมันสะดวกไปหมดวิ่งพอชั่วโมงอะไรสี่สิบกว่านาทีประมาณสักสามสิบนาทีไปถึงแล้วนะเราเดินทั้งวันเลยจากนี้ไปเขาวงก็วันหนึ่งเต็มเหนียวเขาวงจากภูเขาไปเลยไม่ไปทางอำเภอบัวขาวอำเภอกุฎินารายทางนี้หักเข้าไปนี้ทางนั้นจากตรงไปอะไรมาอยู่เนี่ยเขาข้าเราเอาวางให้เลยวางให้เลยเอาใครจะมารับไปอ่ะงั้นเนี่ยเอาไปทางไหนรับกันทางไหนอ่ะเอารับไปทางไหนทางไหนเอาพอใจงั้นไปปลามากมายนะเรือคุณแม่ชีแก้วเจ้าค่ะเป็นเรือแล่นเหนือคลื่นทะเลคลั่งพาผู้คนข้ามฝั่งเกษมสารสู่อ้อมอกไออุ่นพระนิพพานข้ามวัฏฏะสังสารเบิกบานเอ่ยรวมเป็นสิ้น 40,000 เจ้าค่ะพอใจอันนี้ก็ฟังอันนี้ก็เบิกบานด้วยนะเอาละพอเป็นเช็คค่ะใช่เหรอป้าเลศ500เจ้าค่ะป้าเลศอะไรป้าเลศค่ะป้าเยาวเรศเจ้าค่ะโอ้เยาวเรศเอาโทรศัพท์มาฝากถวายว่างไหมเอาไปนับทุกอย่างในจำนวนนี้มีของน้องคนนี้5,000 บาทพอใจแล้วก็มีคุณผู้ชายฝากมาในนั้น10,000เจ้าค่ะเนี่ยวางเนี่ยคนยังแย่อยู่วางนี่ให้เอาวางนั่งวางเอาวางนั่งเนี่ยมามีเป็นแทบเอาวางเอาวางนั่งตั้งไปเอาลงนั่งเลยตั้งลงนั่งเลย
ของคลองก็เงินสามสองบาทนะทองคำเงินสามสองบาทเกือบครึ่งกิโลมั้งเอาไปนักก็มีก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจำพรรษาที่ภูเขาภูพระกูดไปจังหนองสูงข้างไปอีกจะไปหนองสูงภูเขาอยู่นี่อาจารย์เสาก็แม่อาจารย์มั่นจำพรรษาอยู่ถ้ำข้างบนท่านมาเที่ยวตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ละเรื่องสมุกสมบันมีโยกให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่สมุกสมบันมากนะที่ไหนลำบากลำบนท่านรับที่นั่นไปอยู่ที่นั่นที่นั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ลำบากมากนะเราไม่ได้ติดตามไปได้ทุกแห่งนะถ้าธรรมดาพอไปได้เราไปดูสถานที่ที่ท่านอยู่นะอย่างที่ว่านี่เราก็ไม่ได้ไปอย่างนามีนายุงที่ท่านอยู่บนถ้ำบนเขาแล้วในถ้ำที่เสือขึ้นไปหาน่ะก็เราก็ไม่ได้ไปดูที่ไหนลำบากลำบนท่านไปทั้งนั้นน่ะลำบากที่สุดคือหลวงปู่มั่นเราบุกเบิกทางเรามีแต่ล้างมือเปิดล้างมือเปิดไปที่ไหนท่านบุกเบิกทางให้เรียบร้อยแล้วไปที่ไหนสะดวกสบายท่านที่ไปอยู่แต่ก่อนโอ้ยทุกอย่างทุกแบบโดนทุกแบบเนี่ยบางทีเจ้าคณะเขามาไล่ตรงนี้ท่านก็เฉยจ้ะเป็นอย่างนั้นแหละอันเจ้าคณะคันแน่เหนือยังไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนเราก็อัศจรรย์แปลกมันเป็นบ้ายศนะภาษาดินเหนียวติดหัวตั้งให้เป็นเจ้าคณะคณะนี้ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าไปนี่มันน่าทุเรศนะแต่ก่อนถูกขับไล่เรื่อยแหละแต่ทุกวันนี้เขาแยกการปกครองแล้วอย่างนั้นก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้นะทั้งเขาเองเขาก็ไม่ได้ใช่เดี๋ยวนี้เงียบๆแต่ก่อนโอ้ยไล่นะหัวไอ้ซ้ายก็ถูกไล่แล้วก็ยังว่านะเข้าใจมั้ยจริงๆนั่นที่เราสถานที่นี่นั่นขึ้นเลยนั่นน่ะถ้าสถานที่นี้ไม่สงบเราจะไม่ไปไหนนั่นเอาเรานั่นนั่นมันถูกไล่แล้วนั่นจะให้อยู่ให้สถานที่นี้สงบก่อนเราจะไปไหนเราก็ไปถ้าเราอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีใครอยู่ได้ที่นี่เราจะอยู่นั่นอยู่เลยซัดกันเลยอย่างนั้นแล้วถ้าเอาจริงๆแล้วมันไม่กล้านะล่ะมาทั้งนี้ตรงเลยขึ้นเวทีแล้วเอามาว่างั้นเลยล่ะมันไม่เหมือนใครนั่นนี่ถ้าว่าเอาจริงด้วยนะไม่ใช่เล่นนะใครพามาอยู่แถวนี้ไม่ได้ถูกขับถูกไล่ทั้งนั้นเนี่ยที่อยู่ได้ติดต่อกันมาเลยก็คือเราอยู่นั่นไม่มาไม่กล้าจากนั้นมาก็เลยไม่มีละถูกจนกระทั่งตัววันวัดเหล่านี้ไม่มีถูกขับถูกไล่เราเนี่ยนี่แหละโดนก่อนละก็มันที่นี่ก็มาโดนก่อนหัวละแหงมันเจ้าคณะขี่ม้าอะไรไม่รู้แล้วมีมาไล่แล้วสิมันไล่มาไล่หมาบ้าตัวนี้มันจะถอยใครมันกัดเลยมากระซัดอะไรตั้งตึกตั้งป้อมลงเลยนะถ้าสถานที่นี้ไม่สงบเราจะไม่ไปไหนถ้าเราอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้เราจะอยู่นี่จนทั้งสงบนั่นเห็นไหมละเอาเราหน้าตั้งตึกลงไปก็เลยหาอุบายวิธีการพวกนี้อย่าไปไล่เขานะเขามามีหลักมีเกณฑ์ไปนั่นที่ละเดือนนั่นเห็นจะเอาจริงๆเอาจริงๆนี่ไม่เหมือนใครหลักธรรมมีนายเรียนมาเหมือนกันมันเอาคัมภีร์ไหนมาไล่วะนั่น
มันก็ซัดกันนะสิแต่มันไม่กล้ามาลองมาทดลองดูถ้าเป็นมวยก็สักสองน้ำเท่านั้นแหละหงายไปเลยถ้างั้นมากไม่มาอีกนะอย่างนั้นนะเนี่ยถ้าว่าดื้อมันดื้ออยู่นะเราถ้าว่าดื้อจริงๆไม่เหมือนใครนะดื้อเอาคอขาดก็เลยถ้าสู้สู้จริงๆนะนี่ก็ตั้งกึ่งไปว่าถ้าสถานที่นี้ไม่สงบเราจะไปไหนไม่ได้นั่นเราจะต้องอยู่ให้สถานที่นี้สงบก่อนถ้าเราอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้แถวนี้วะเราจะอยู่นั่นตั้งกึ่งลงไปแล้วมันก็เลยว่าเห็นท่านบริการแล้วก็พวกนี้อย่าไปไล่เขานะเขามามีหลักมีเกณฑ์ด้วยจักหลักเกณฑ์อะไรก็ไม่รู้มันสู้ไม่ได้มันก็หลบเนี่ยมันจะเอาจริงๆอ่ะมากระฟัดจริงๆมันจะถอยใครวางยกคัมภีร์ใส่กันเลยพี่สำหรับเรานี่เราที่ไม่ค่อยถูกไล่อะไปที่ไหนมีแค่ตรงนั้นแต่ก่อนมันบ้ายศไปที่ไหนไล่เจ้าคณะนั่นคณะนี่ไล่พระกรรมฐานจนจะอยู่ไม่ติดที่ไหนก็ได้ถูกไล่สำหรับเราไม่เคยถูกไล่ก็มาถูกที่นี่อะลองยับกันสักสองไม่ถึงสองน้ำอะไรนะไม่ถึงน้ำละแยบกันสองหมัดสองหมัดก็พอเข้าใจเท่านั้นพอแล้วอันนี้ตั้งเกิดขึ้นเลยที่ตั้งเกิดจะสู้ละที่นี่ไม่มาแน่อย่างนั้นนะอันนี้ก็สนุกฟังเทศนี่นะฟังเทศทั้งสองกันสามกันเห็นว่าไงอีกตอนบ่ายก็เทศกันหนึ่งนี่มานี่อีกเทศกันหนึ่งสองกันเนี่ยกันนี่จบไม่เป็นพวกนี้มันไม่หนีนี่นะไปพากันไปที่นี่เราจบแล้วไม่มีอะไรเทศอ่ะเข้าใจไหมล่ะไม่มีอะไรเทศใครมาหาก็มีแต่สูนี่สูนี่นั่นนะเคยได้ยินไหมนิทานนิทานสูนี่นั่นฮะมุขเจ้าเคยได้ยินไหมล่ะคือพอเท้าไปเผาให้เผาสวนนั่นไปแต่เช้าที่นี่ลูกเขยกับลูกสาวตามไปจะเอาอาหารไปส่งพ่อตาไปส่งพ่อของตนทำงานตั้งแต่เช้าไปเผาสวนเผาไร่ที่ยังเศษยังเหลือเผายังไม่หมดจนกระทั่งตะวันเที่ยงมันจะตายลูกสาวกับลูกชายกับลูกเขยจึงหาอาหารต้อนแต้นต้อนแต้นเข้าไปเรื่อยไปมันโมโหมากเกินเหตุเกินผลจะว่าอะไรมันก็จะเกินไปว่าอะไรมันเกินไปเพราะโมโหมากเนื่องจากหิวข้าวมากตั้งแต่เช้าผู้เฒ่าจนกระทั่งเที่ยงเขาจึงเอาข้าวไปส่งพอเขาไปแล้วก็จะพูดอะไรมันก็จะมันจะเลยเถิดก็มีแต่ว่าศูนย์นี่ศูนย์เข้าใจไหมล่ะศูนย์นี่ทำไมมาสายนะกูกำลังจะตายความหมายว่างั้นเนี่ยจะไม่มีคำพูดมากกว่านั้นไปมีแต่ศูนย์นี่ศูนย์นี่เห็นหน้าลูกเขยกับลูกสาวเมื่อไรสูนี่อยู่งั้นตลอดโมโหไม่หยุดเข้าใจเลยล่ะนี่นี่ก็เทศกระหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรจะเทศแล้วเหลือจากนั้นก็มีแต่สูนี่ใครมาเข้าใจหรือเปล่าก็เปรียบเทียบไปอย่างนั้นอะไรที่ใจพรนะนี่ยังนับอะไรยังไม่จบเลยเนี่ยนับธนบัตรใบเก่านับแล้วนับเล่าอยู่นั่นหนึ่งบาทสองบาทแล้วมานับอีกหนึ่งบาทสองบาทโทษปวดขาปวดขาแล้วเนี่ยมันปวดขานั่งนานไม่ได้ปวดขาเย็นพอดีเย็นฝนก็ตกไปวันนี้ก็ไม่ตกเอาละไอ้ละที่นี่จะให้พรนะให้พรแล้วกลับกันได้ละทีนี้ อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนโตสังกปา
จันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะกัปปิวาทนสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่กลับกันได้แล้วนะกลับกันได้แล้วไม่มีอะไรเทศแล้วหมดแล้วหมดใจหมดพุงคือวันนี้เองละเหนื่อยพังกลับได้แล้วที่นี่จะไปพักที่ไหนล่ะที่อำเภอเหรอโรงแรมมีหรือไม่เต็มเหรอไปพักกันโรงแรมที่คำชะอีไม่ไกลจากนี้ประมาณ5กิโลหรือไงรถทางมันก็ดีไม่เหมือนแต่ก่อนเดินไปเดินมาอันนี้ปั๊บเดียว5กิโล4 5นาทีถึงแล้วไปกันนะไปกันไปมาด้วยกันกี่คนล่ะนี่นะเอาไปนี่พักกับใครเนี่ยไปเราด้วยกันจะเป็นอะไรไปนั่นไล่ละดีไปละแล้วก็มีไฟชะไฟฟ้ามาช่ายอยู่นี่นะนะนี่ไฟปั่นไฟปั่นเอาหรือว่าไฟโดงเสียงไฟปั่นครับผมใครในงานมีไฟปั่นอยู่ครับผมอ๋อเครื่องปั่นไฟครับอ๋อเครื่องปั่นไฟมีวัดเราก็เครื่องปั่นไม่ใช่เหรอครับมีจนได้นั่นแหละวัดป่าวันกาดทั้งเชียงหมดกดขันก็มีจนได้นั่นไปกันแล้วที่นี่พักที่ไหนบ้างล่ะพวกนี้พักไหนฮะที่ศาลาครับผมโอ้ที่ศาลาพักได้แถวนี้ไม่ยากละพักก็กว้างขวางพอประมาณนะพักโรงแรมก็พักพวกพักนี่ก็พักโอ้คนมากนะวันนี้นะคนวันนี้คนมากอยู่นะในงานนี้ก็มากนะนี่ค่ำนี่ก็ยังมากอยู่วันพรุ่งนี้เช้าไม่เอาไหนแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับแล้วบรรจุนั้นแล้วก็กลับแล้วนั่นเองนานไม่ได้มานี่นานมาพอถึงน้องสูงก็แยกไปทางผู้เจ้าก่อก็ได้เขามีทางแยกไปผู้เจ้าก่อน้องสูงอ่ะโรงพยาบาลน้องสูงพอมาข้างทางแล้วก็แยกโรงพยาบาลตัดไปน้องสูงเลยมาไงมาเนี่ยมาเตมว่านมาหนีมาเตมว่านบอกเหลือก็นั่นที่อู้จักเห็นไปเลยเห็นแล้วอยู่หุ่นที่สนองคนยังเยอะอยู่นี่ของสามทุ่มยังไม่ถึงสามทวนจะถึงสามทุ่มแล้วนี่น้ำอะไรต่ออะไรอยู่นี่มีอะไรบ้างนี่ไม่มีไม่มีโอ้เสริมช้ำเฉยเลยน้ำลูกว่าครับผม
ฮะน้ำลูกว่าครับผมลูกว่าอะไรเฮ้ยแมวถ้าเอาโคลาเอาอยู่ลูกว่าแมวเอาโคลาเอาอยู่ของฉันโคลาสักหน่อยวันนี้ก็ดูไม่ได้ฉันโคลานะจากวัดเรามาที่นี่กี่กิโลวะ230ครับผม230เหรอครับผมนั่น230ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ230มาเกือบ3ชั่วโมง2ชั่วโมง50นาทีมาที่นี่ทางเดินนี่เขากว้างแล้วนะที่แต่ก่อนมันแคบกว่านั้นที่เราว่าทางมันแคบมาจากเรามาลูกตอนสมเด็จมานี่ทางกว้างมาตลอดย้อนหลังทางนู้นเป็นยังไงไม่รู้ไปทางวังสามหมอศรีศาสตร์มันกว้างหรือไม่กว้างก็ไม่รู้นะออกจากขบูวามามันกว้างหรือไม่กว้างไม่รู้เราไม่ได้ดูเรานอนมาพอพอมาลูกตอนถึงสี่แยกสมเด็จพอๆกันแล้วครับพอๆกันขนาดก็กว้างเรียกว่ากว้างพอประมาณแล้วทางไปอำเภอมาแต่ก่อนมันแคบกว่านั้นนะที่เขาทำใหม่เราไม่ได้มาหลายปีนัดทางจุกรมเราก็มีเลยทางจุกรมเราเนี่ยมีประจำทางจุกรมมีเราไปที่ไหนก็เหมือนกันนะคือเราไปไหนเราไม่เคยละการเดินจุกรมไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันหมดทีนี้พระหรืออะไรคารวะเขาเลยทราบเองว่าจะเราไปพักที่ไหนเขาต้องจัดทางจุกรมให้ละเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนทางจุกรมให้เรามีประจำเลยเพราะเราไม่เคยลดละไปอยู่ในเมืองในใหญ่ขนาดไหนก็ตามพอลงรถแล้วเราจะไปเที่ยวดูพอเจอแล้วที่กลับมาพอได้เวลาแล้วไปเดินยังกรมอยู่อย่างนั้นนี่เขาก็เลยทำทางกรมให้อะไร มันแก่มันแฉ่เงินเจ้าวะเหรอโต้เอาไปดิเอาไปนับเสร็จแล้วยังเนี่ย
230หือบิ๊กจัมโบ้เลยเจ้าค่ะอะไรนี่มันละหืออะไรโค้กครับผมเหรอโคคาโคล่าครับโอ้ดีกับโค้กเลยนี่แต่ว่าเอาฉันได้ที่สั่นฉันทันฉันได้ที่นั่นนั่นเต้จะได้ฉันละฉันยังกินกระเบียนได้มากละเสร็จแล้วได้ดียังไม่เสร็จอยู่นั่นเลย นี่เตาลังมันไม่ขมไม่เหมือนหวายนะเตาลัง ปลูกง่ายอันนี้อยู่วัดเราไม่อดมันไม่ขมเตาลังนี่เสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วพากันเลิกกราบได้แล้วที่นี่นะพากันกราบได้แล้วเลิกกันแล้วที่นี่เสร็จพิธีทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว กราบได้แล้วเอาพากันกราบได้ยอดครับยอดครับเออกราบแล้วกราบแล้วเราอยู่กุฏินี้เราออกนี่ลงทางยงกรมทางยงกรมครับผมดีครับดีครับทางยงกรมอยู่หลังตาครับผมดีครับอยู่ด้านหลังครับผมโอ้นี่เราชี้ไปทางนู้นดังนั้นมันหลงลืมโอ้นี่เนี่ยทางยงกรมอยู่ข้างหลังเราเดินยงกรมนี่เลยประจำเลยประจำเนี่ยชี้ก็ไม่ถูกนะอย่างนั้นล่ะเข้ามาแล้วหลงทิศหลงทางไปมดนะตรงอะไรโอ้ตอนค่ำโอ้สำนักขี่ห้วยทรายเงินสด113,710 บาทเยอะโอ้อยู่ทางนี้นะทางกรมแน่อย่างนั้นเหรอเอ๊ะเราเข้ามาทางไหนนี่เข้าทางนี้ครับผมนั่นเลยเนาะโอ้ยงแล้วเขาเปิดผ้าออกครับผมธรรมดาก็มีผ้ากันอยู่นะครับผมก็นั่นดิเรานึกว่าทางกรมเราอยู่นี่เราชีพ มันอยู่ที่นี่จากนั้นหลงหน้าหลงหลังเอาไปพังกราบกราบพวกนี้ไปกราบไปกลับได้กลับมันได้ละไปไกลก็มีใกล้ก็มีพักอยู่ตามนี้ก็มีนะพักอยู่ตามนี้ก็มีไปโรงแรมก็มีนะอืม
เอากลับได้แล้วทีกลับได้กลับได้กลับได้แล้วโอ้โหโถโถนั่นกลับได้กลับได้เอาเนี่ยไปแล้วทีเอาออกซะไม่มีอะไรแล้วเอาออกซะกลับได้แล้วกลับได้รถอะไรต่างๆหมดรอบนี้นะครับผมตำรวจมาดูแล